สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเก่งขอเริ่มด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์เนาะเรามาเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงกันนะคะเพลงในวันนี้ก็คือเพลงความสุขนั่นเองนะคะเนื้อเพลงก็จะมีแค่นี้เลยนะคะคือความสุขอยู่ในใจฉันความสุขอยู่ในใจเธอความสุขอยู่ในใจฉันและในใจเธอนะคะแล้วก็มีลา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 แค่นี้นะคะเวลาร้องเราก็จะร้องแบบนี้นะคะความสุขอยู่ในใจฉันความสุขอยู่ในใจเธอความสุขอยู่ในใจฉันและในใจเธอความสุขอยู่ในใจฉันความสุขอยู่ในใจเธอความสุขอยู่ในใจฉันและในใจเธอแค่นี้นะคะแล้วก็ลา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 แค่นี้ร้องได้กันไหมคะร้องได้กันเนาะเพราะหนูเคยร้องหลายรอบแล้วเนาะที่โรงเรียนนะคะพร้อมท่าเต้นด้วยเนาะค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูเก่งจะมาสอนให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอารมณ์นะคะว่าแต่ละคนมีอารมณ์แบบไหนกันบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยดีใจนะคะมีดีใจลักษณะของเด็กที่ดีใจก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือหน้ายิ้มหน้ามีความสุขนะคะคือดีใจมากนะคะต่อไปเด็กๆลองทายสิคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขารู้สึกยังไงคะใช่แล้วค่ะเขาเสียใจนะคะเสียใจร้องไห้นะคะต่อไปนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาเป็นยังไงคะลูกใช่แล้วค่ะคือเศร้านะคะเศร้าเลยรอใครสักคนหนึ่งแน่ๆเลยนะคะเศร้านะคะต่อไปนะคะอารมณ์ต่อไปนะคะลองทายสักลองทายดูนะคะเด็กๆว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอะไรคะใช่แล้วค่ะเขากำลังโกรธนะคะโกรธมากเลยต่อไปเด็กผู้หญิงกับคนนี้กำลังทำอะไรคะกำลังเป็นอะไรคะลูกเขารู้สึกยังไงคะใช่แล้วค่ะเขารู้สึกกลัวนะคะกลัววันนี้นะคะคุณครูเก่งจะมาทบทวนก่อนนะคะทบทวนการอ่านสระอูนะคะการอ่านผสมคำสระอูโดยที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเราไปเริ่มคำแรกกันนะคะคำว่ารออูรูนะคะต่อไปฟออูฟูนะคะต่อไปก็คือพออูพูชออูชูนะคะและสุดท้ายก็คือถออูถูนะคะทีนี้เราจะไปดูคำที่ผสมด้วยสระอูอีกนะคะแต่เป็นคำที่เป็นสองพยางค์นะคะสองพยางค์เด็กๆลองดูนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่าปอูปูแล้วก็นออานานะคะปูนานะคะต่อไปสออาสาคออูคูรวมกันเป็นสาคูนั่นเองนะคะต่อไปนะคะรออาราหออูหูราหูคำต่อไปนะคะหลายๆคนชอบกินนะคะชออาชาบออูบูชาบูนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดออูดูงออูงูดูงูและคำสุดท้ายนะคะที่เป็นสองพยางค์นะคะก็คือถออูถูหออูหูถูหูนั่นเองนะคะมีอีกนะคะคำที่ผสมด้วยสระอูนะคะทีนี้เด็กๆลองดูนะคะมีคำว่าหอมออูหมูนะคะและหอนออูหนูต่อไปนะคะคอรออูครูนะคะคำสุดท้ายก็คือคำว่าปอรออาปราทออูทูนะคะปราทูนะคะทีนี้นะคะประเด็นสำคัญของวันนี้ก็คือ
เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านผสมคำสระอูแต่มีตัวสะกดนะคะเริ่มต้นด้วยพอพานสระอูนะคะดอเด็กพออูดออะไรคะลูกพูดนั่นเองนะคะพออูดอพูดนะคะคำต่อไปนะคะรออูดอรูดนั่นเองนะคะรูดคำต่อไปนะคะกออูดอกูดนะคะกูดก็คือผักชนิดหนึ่งนะคะกูดผักกูดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะขออูดอขูดนั่นเองนะคะขูดคำต่อไปนะคะลออูกอลูกนะคะลออูกอลูกนะคะต่อไปนะคะผออูกอผออูกออะไรคะใช่แล้วค่ะผออูกอผูกนั่นเองนะคะผูกติดกันไว้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะสออูบอสูบนั่นเองนะคะสออูบอสูบนะคะทีนี้นะคะเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆหาหนังสือภาษาไทยนะคะแบบฝึกหัดนะคะเล่มนี้เลยนะคะหนังสือพัฒนาภาษาไทย5นะคะหนังสือพัฒนาภาษาไทย5หน้าที่17นะคะหน้าที่17เขาบอกว่าให้เด็กๆ เขียนคำในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพและหัดอ่านนะคะเด็กๆลองอ่านก่อนนะคะคำที่1คือรออูกอลูกนะคะคำที่2คือรออูปอรูปนะคะและคำที่3ก็คือคำว่าจมูกนะคะคำที่4คืออูนะคะคำที่5คือหนูนะคะทีนี้หนูลองดูเลยคำที่1รูปที่1นี้คือรูปอะไรคะจมูกนั่นเองนะคะจมูกหนูก็เอาคำว่าจมูกมาใส่นะคะในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะรูปที่สองก็คือคำว่ารูปภาพนั่นเองนะคะหนูก็เอาคำว่ารูปมาใส่แล้วอีก3คำ3รูปหนูก็ดูนะคะว่าตรงกับคำไหนนะคะเสร็จแล้วหนูเขียนชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ชั้นของตัวเองนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ